This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของรถ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้านะครับกระแสของบ้านเราถือได้ว่าค่อนข้างที่จะเร้าใจพอสมควรทีเดียวถ้าเราดูยอดจองนะครับจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนธันวาคมจะพบนะครับว่ายอดจองของยานยนต์ไฟฟ้านั้นถือว่าพุ่งสูงมากทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราลองไปเปรียบเทียบกับสัดส่วนแต่เดิมที่เคยมีจะพบว่าตอนนี้เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนในตลาดบ้านเราถ้าเกิดว่าไปเทียบกับยานยนต์แบบเดิมที่เขาเรียกกันว่ายานยนต์ไอซ์หลายท่านตั้งคำถามเป็นน้ำแข็งเหรอไม่ใช่นะครับคำว่าไอซ์ย่อมาจากคำว่า internal combustion engine หรือว่ายานยนต์แบบสันดาปภายในก่อนที่เราจะเดินหน้าต่อไปนะครับในการพูดคุยว่าการมาของยานยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีครับแต่ว่าอีกโซนหนึ่งอาจจะเพิ่มแรงกดดันให้กับเรื่องของการจ้างงานในเซกเตอร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการประกอบรถยนต์นะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะอะไรครับประเทศไทยนะครับเห็นเราเป็นประเทศเล็กๆแบบนี้นะครับเราเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตรถยนต์เป็นอันดับที่10ของโลกนะครับด้วยกำลังการผลิตโดยประมาณ2ล้านคันต่อปีด้วยกันดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราควรจะพิจารณาค่อนข้างเยอะทีเดียวว่าถ้ามาแล้วจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานเนี่ยนะครับในเซกเตอร์ยานยนต์บ้านเราอย่างไรเพราะที่ผ่านมาตลอดมาหลายทศวรรษเลยเราเน้นการผลิตยานยนต์แบบ ICE หรือว่ายานยนต์ที่เป็นการสันดาปภายในนะครับเราเริ่มต้นทีเดียวนะครับเราลองไปมองภาพรวมของยานยนต์ไฟฟ้าก่อนท่านจะถามว่าทำไมมันส่งผลกระทบอะไรกันบ้างท่านคิดแบบนี้รถยนต์1คันนะครับก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆนี้เนี่ยนะครับหลายพันชิ้นด้วยกันนะครับและชิ้นส่วนที่ถือว่ามีองค์ประกอบซับซ้อนที่สุดก็คือตัวเครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะครับลองเปิดเครื่องยนต์ดูท่านจะพบว่าเครื่องยนต์1เครื่องที่บอกว่า4สูบ6สูบ8สูบท่านเชื่อไหมครับว่าลำพังแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวมีชิ้นส่วนประมาณ 3,000 กว่าชิ้นเข้าไปแล้วนะครับถามว่าประกอบได้ด้วยกับอะไรบ้างใหญ่ที่สุดเลยเค้าเรียกว่าเสื้อสูบหรือว่าแครงเคสลูกสูบช่วงชักเพลาทวงสมดุลหัวฉีดรวมกันไปแล้วเป็นหลักพันชิ้นแต่คิดแบบนี้ก่อนท่านเชื่อไหมครับว่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลักแค่เป็นประมาณสักร้อยกว่าชิ้นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านคิดดูแล้วกันว่าการจ้างงานมันจะหายไปขนาดไหนอันนี้ยังไม่พูดถึงอีกส่วนนะครับคือแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเทคโนโลยีซับซ้อนน้อยกว่าเครื่องสันดาปภายในค่อนข้างเยอะเราปูพื้นแบบนี้ก่อนแล้วเราไปดูสิครับว่าในแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างไรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจริงครับแต่การจ้างงานก็หดน้อยลงด้วยเราไปกันที่ยุโรปก่อนเลยท่านเชื่อไหมครับว่าในยุโรปเองเนี่ยนะครับมีการประมาณการกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าถึงปี2035นะครับพูดง่ายๆก็คืออีกประมาณ11ปีข้างหน้าที่ยุโรปนี้เนี่ยจะไม่มีการขายรถยนต์สันดาปภายในอีกต่อไปแล้วถ้าเกิดเป็นแบบนั้นประมาณการจากโครงสร้างการผลิตปัจจุบันที่เน้นการผลิตแบบรถยนต์สันดาปภายในจะต้องมีคนที่ตกงานนะครับออกไปจากระบบเลยเพราะว่าตัวเองประกอบนะครับเรื่องของตัวระบบการขับเคลื่อนก็คือเครื่องที่เป็นน้ำมันนี้เนี่ยหายไป 14.6 ล้านคนไม่ได้พูดเล่นนะครับทั้งหมดเลยทั้งเซกเตอร์ถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนทันทีเลยหน้ามือเป็นหลังมือคนที่ประกอบในส่วนของตัวเครื่องยนต์และเกียร์ต้องบอกว่ารถไฟฟ้าเขาไม่ได้มีเกียร์บ็อกซ์นะครับไม่ได้มีระบบส่งกำลังแบบรถยนต์สันดาปภายในคนจะตกงานไปเลย 14.6 ล้านคนมีความหมายว่า 7% เลยนะครับของกำลังแรงงานในยุโรปเรามาดูกันแต่ละค่ายกันบ้างค่ายยุโรปยักษ์ที่ถือได้ว่ามีการประกาศตัวไปแล้วนะครับว่าจะมีการทยอยในการที่จะลดสัดส่วนการผลิตยานยนต์สันดาปภายในนี้ไปดูค่ายเยอรมันยักษ์ใหญ่2ค่ายเลย1คือ Mercedes-Benz ครับอีกค่ายก็คือ BMW มีการกำหนดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการลดสัดส่วนของ ICE สันดาปภายในลงไปเรื่อยๆและเป็นการเพิ่มสัดส่วนนะครับตัวของยานยนต์ไฟฟ้าในกรณีของ Mercedes-Benz เขาเรียกว่า Mercedes-Benz EQ นะครับของบรรดา BMW ก็คือตระกูล i ทั้งหลายนี่แหละครับก็คือตัว electric แบบนี้จะมีการเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นทีนี้ลำพังบริษัทตัวรถยนต์ก็อย่างหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์1บริษัทจะต้องมีผู้ผลิตชิ้นส่วนให้นะครับซึ่งทางด้านของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับที่จะป้อนให้กับค่ายเหล่านี้เช่นโรเบิร์ตบอชเองได้มีการออกมาประกาศแล้วนะครับว่าถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยจะต้องมีการลดคนงานไปเป็นระดับหลักพันหรือแม้ทั้งหลักหมื่นคนขนาดตอนนี้ยังไม่ได้เดินหน้านะครับไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV 100% มีการที่จะจำเป็นต้องมีการปรับคนงานลดลงไปแล้วเพราะว่านับแต่นี้ไม่ได้มีการผลิตเครื่องยนต์ไม่ได้มีการผลิตเกียร์บ็อกซ์มากเท่ากันกับที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยทำแต่ไม่แต่เพียงแค่ค่ายยุโรปอย่างเดียวนะครับเราลองมองไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้าง
เราจะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐเราจะนึกถึงแบรนด์เดียวถูกไหมครับนั่นก็คือ Tesla แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ Tesla นะครับเพราะว่ายานยนต์ขนาดใหญ่ของสหรัฐเอา2ค่ายเลยก็คือ General Motors นะครับแล้วก็ Ford 2ค่ายนี้ได้รับผลกระทบไหมแน่นอนที่สุดครับจากการที่ตัวเองก็รู้ว่าการเดินหน้าในการที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มยานยนต์เนี่ยนะครับจากเดิมสันดาปภายในเป็นยานยนต์ที่เป็น EV นี้เนี่ยตัวเองจำเป็นต้องมีการปรับตัวนะครับทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ General Motors นะครับหรือ Ford เองมีการประกาศเอาแล้วว่าในอนาคตนั้นจะมีการปรับเพิ่มเติมสัดส่วนยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเราไปดู General Motors กันบ้างบ้านของเขาก็คือที่เมืองดีทรอยต์ที่มรัฐมิชิแกนนะครับได้มีการปรับลดพนักงานนะครับไปส่วนหนึ่งเพราะต้องการที่จะเปลี่ยนสายการผลิตจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่ไม่แตกต่างกันครับ Ford ก็มีการบอกเอาไว้นะครับว่าภายในเวลาอีก10กว่าปีข้างหน้าในอนาคตก็จะมีการปรับเพิ่มเติมสัดส่วนของยานยนต์ EVเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาถ้าลองจินตนาการดูว่าส่วนที่มีการประกอบตัวเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังหรือว่าเกียร์บ็อกซ์เดิมซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นกลุ่มที่มีแรงงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า2 ส่วนนี้ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในรถยนต์และพนักงานเดิมที่เขามีความคุ้นชินกับการผลิตนะครับเรื่องของตัวเครื่องยนต์การผลิตระบบส่งกำลังก็จำเป็นที่ต้องมีตำแหน่งงานที่หายไปด้วยนี่เราพูดถึงเฉพาะแค่2ภูมิภาคนะครับก็คือยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาเราไปดูอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุดและนั่นก็คือญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเองครับถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้จะบอกเสมอครับบอกว่ายานยนต์ไฟฟ้าแน่นอนเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะสามารถที่จะลดปริมาณไอเสียหรือว่ามลภาวะได้ดีแต่ปัญหาของมันครับณเวลานั้นญี่ปุ่นเชื่อแบบนี้ครับญี่ปุ่นบอกว่าน่าจะเป็นแค่กระแสวูบว่าประเดี๋ยวประดาวจริงๆแล้วน่าจะมีแพลตฟอร์มพลังงานอื่นที่น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ท้ายที่สุดครับหลายปีผ่านมาเราก็จะพบว่ายานยนต์ไฟฟ้าไม่เป็นไปอย่างที่ญี่ปุ่นคิดญี่ปุ่นเชื่อว่าเดี๋ยวจะแผ่วลงไปเรื่อยๆและน่าจะมีแพลตฟอร์มพลังงานอื่นเช่นแพลตฟอร์มพลังงานที่ตัวเองนั้นใส่ใจในการพัฒนาก็คือพลังงานไฮโดรเจนแต่ที่สุดแล้วเหมือนญี่ปุ่นนั้นคิดผิดครับเพราะทั่วโลกให้ความสำคัญกับยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆญี่ปุ่นเองก่อนหน้านี้นะครับเหมือนกับว่าไม่ค่อยใส่ใจกับเรื่องตัวยานยนต์ไฟฟ้านักสักเท่าไหร่แต่ท้ายที่สุดแล้วครับแม้กระทั่งค่ายยักษ์ใหญ่ที่สุดเลยอย่างโตโยต้าจำเป็นที่ต้องหันมาพัฒนาสิ่งที่ตัวเองนั้นเบื้องต้นอาจจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นั่นก็คือยานยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อว่า BZ4X แต่ที่สุดออกมาครับจากการที่ไม่ได้ออกมาเป็นเจ้าแรกๆเหมือนที่ญี่ปุ่นเคยทำในอดีตความสนใจในรถ EV ของค่ายญี่ปุ่นดูจะไม่ค่อยโดดเด่นนักสักเท่าไหร่เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกระแสกดดันครับให้ยานยนต์ไฟฟ้าญี่ปุ่นจำเป็นต้องหันไปคิดแล้วว่าแล้วจะเดินหน้าต่อไปในสังเวียนนี้อย่างไรนะครับแต่ค่ายญี่ปุ่นคงไม่ได้มีแค่ค่ายเดียวคือ Toyota นะครับทางด้านของ Mitsubishi เองก็เริ่มต้นตระหนักแล้วว่าจำเป็นต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์มยานยนต์ไฟฟ้าค่ายญี่ปุ่นอื่นที่ต้องบอกเป็นลูกผสมนะครับอย่างเช่นกรณีนิสสันเพราะมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Renault ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมไปในหลายรุ่นด้วยกันค่ายญี่ปุ่นเองได้เริ่มตระหนักแล้วว่ายานยนต์ไฟฟ้านั้นไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของกระแสแต่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาญี่ปุ่นเองจริงๆแล้วคงไม่อยากแล้วครับที่จะต้องไปพัฒนาเทคโนโลยีที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เชื่อมาตั้งแต่ต้นและพยายามที่จะพัฒนาพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถามว่าทำไมญี่ปุ่นต้องทำคำตอบส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเยอะแล้วก็ต้องการในการที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามข้อตกลงของบรรดาขอบ26 27 28แบบนี้เป็นต้นอุตสาหกรรมยานยนต์เองถือเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการที่ญี่ปุ่นต้องปรับครับเพื่อทำให้สอดคล้องกับส่วนนั้นเพิ่มเติมไปด้วยครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งถามว่าความท้าทายของญี่ปุ่นและทำไมเราต้องพูดถึงญี่ปุ่นเยอะเพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นนะในบ้านเราถือว่าเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่น่าจะมีสัดส่วนใหญ่มากที่สุดแล้วในบรรดาค่ายรถยนต์แต่ละชาติเนี่ยนะฮะญี่ปุ่นเองครับอาจจะมีความท้าทายอยู่ประการหนึ่งคือญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมการทำงานระหว่างตัวบริษัทแม่กับซัพพลายเชนคือผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เหนียวแน่นมากนะครับใครที่สนใจในเรื่องของการบริหารวัฒนธรรมญี่ปุ่นคงเคยได้ยินคำนี้เคเรสึเคยได้ยินไหมครับเคเรสึก็คือเครือข่ายครับของบรรดาบริษัทที่ทำงานร่วมกันเช่นกรณีค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นมีปั๊บจะต้องมีซัพพลายเชนครับก็คือบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนให้เช่นชิ้นส่วนเครื่องยนต์ชิ้นส่วนเกียร์ชิ้นส่วนเฟืองท้ายเบาะเกียร์อัตโนมัติต่างๆมากมายเครือข่ายนี้ใกล้ชิดกันครับค่ายรถยนต์เองอาจจะบอกว่าอยากเปลี่ยนแพลตฟอร์มพลังงานไปสู่แพลตฟอร์ม EV แต่พอหันไปมองเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมที่ทำงานร่วมกันมาหลายทศวรรษอย่างกรณีของเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถปรับตัวได้ค่ายยักษ์ใหญ่เหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะทิ้งคนที่เป็นเพื่อนที่ร่วมต่อสู้ฝ่าฟันกันมาในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ต้น
ด้วยเครือข่ายนี้เองครับทำให้ญี่ปุ่นเองต้องพิจารณาว่าแล้วพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรในยุคที่พลังงานสะอาดและพลังงานใหม่ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมหรือบรรดาเพื่อนร่วมเคเรสึนั้นให้ได้มากที่สุดไปด้วยครับเราพูดกันมาค่อนข้างเยอะครับเรามาดูอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกันบ้างประเทศไทยเป็นประเทศที่รับ FDI หรือการลงทุนโดยตรงจากภาคยานยนต์เนี่ยนะครับเยอะมากๆจะพบว่าเรามีค่ายรถยนต์จากแทบทุกพื้นที่ทั่วโลกเลยนะครับที่เข้ามาผลิตรถยนต์ที่บ้านเราจนกระทั่งบ้านเราถึงแม้จะไม่มีแบรนด์รถยนต์แห่งชาติแต่เรามีรถยนต์จากทุกประเทศที่เข้ามาผลิตที่บ้านเราครับทีนี้เรามาดูกันบ้างถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มพลังงานล่ะแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูครับจุดเด่นของประเทศไทยคืออุตสาหกรรมที่เขาเรียกกันว่าอุตสาหกรรม supply industry คือผู้ผลิตชิ้นส่วนเราไม่ได้ผลิตเป็นคันครับแต่เราผลิตชิ้นส่วนป้อนเข้าไปนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยนั้นมีโดยประมาณเนี่ยนะครับ 2,500 เจ้าด้วยกันนะครับจากการศึกษานะครับของรองศาสตราจารย์ดร.กิริยานะครับกุลกลการนะครับภายใต้การให้การสนับสนุนของมูลนิธินะครับ Friedrich Ebert Stiftung บอกแบบนี้ครับบอกว่าประมาณ816แห่งจาก 2,500 แห่งเหล่านี้น่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับทางด้านของพลังงานจากสันดาปภายในไปสู่ EV นะครับเพราะแน่นอนชิ้นส่วนเดิมที่เราเคยผลิตอาจจะไม่ต้องผลิตต่อไปแล้วดังนั้นนี่อาจจะเป็นหนึ่งในข้อห่วงกังวลว่าถ้ามีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเป็น EV แล้วเราก็จะส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยแต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดดูแล้วด้านหนึ่งเป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราผลิตยานยนต์แบบ ICE สันดาปภายในมาโดยตลอดเลยนะครับแต่เวลาที่มีกระแส EV ขึ้นมาเบื้องต้นหลายคนตั้งคำถามแบบนี้ประเทศไทยจะสูญเสียความเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ในอาเซียนหรือเปล่าเพราะเราผลิตแต่ ICE แต่ในความเป็นจริงคงไม่ใช่ครับเพราะว่าค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่อันดับที่1ของโลกนะครับปีที่แล้วจีนผลิตรถยนต์ทั่วโลกเลย26ล้านคัน6ล้านคันเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ทั้งแบตเตอรี่ EV ทั้ง PHEV ก็เลือกประเทศไทยนี่แหละครับในการผลิตนะครับรถยนต์พลังงานใหม่ก็คือ EVแน่นอนที่สุดว่าเขาอาจจะมีซัพพลายเออร์บางส่วนผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหม่ที่เข้ามาเล่นแต่ในขณะเดียวกันซัพพลายเออร์ไทยนะครับที่เคยทำงานกับค่ายต่างชาติไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายอเมริกันค่ายยุโรปเองก็ดีก็หันนะครับเข้ามาทำงานกับค่ายจีนด้วยมีความหมายว่าในช่วงเวลาแบบนี้ครับประเทศไทยจะเดิน2ขาคู่กันไปกล่าวคือรถยนต์ ICE ที่ยังจำเป็นต้องมีอยู่ท่านจะถามว่าเราจำเป็นต้องมีเหรอจำเป็นครับเพราะว่าครึ่งนึงของตลาดรถยนต์บ้านเราคือจะเป็นรถที่ยังไม่เป็น EV ครับนั่นก็คือรถกระบะพอรถกระบะเนี่ยจะเป็น EV ได้ลำบากเพราะว่าตัวมันต้องแบกน้ำหนัก1ตันมีความหมายว่าแบตเตอรี่ของมันก็จะต้องมีน้ำหนักเยอะกว่า1ตันไปด้วยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะดังนั้นครึ่งนึงของตลาดอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบเราเดินคู่กันไปในขณะที่รถเก๋งเริ่มต้นมี EV มากขึ้นเราก็เริ่มต้นเรียนรู้วิทยาการไม่ว่าจะเป็นจากค่ายฝรั่งก็ดีค่ายจีนก็ดีและค่ายญี่ปุ่นเพิ่มเติมไปด้วยดังนั้นครับสำหรับคนไทยเองประเทศที่มีการส่งออกและ 10% ของการส่งออกทั้งหมดก็คือยานยนต์นี้เนี่ยคงจะต้องหันมามองแล้วล่ะครับว่าท่ามกลางบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มพลังงานของยานยนต์แบบนี้ประเทศไทยจะทำอย่างไรเพื่อรักษาการจ้างงานเอาไว้จะทำอย่างไรยกระดับสกิลหรือว่าทักษะการจ้างงานของคนไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มแบบนี้ให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยนะครับถือเป็นสิ่งที่คงจะต้องร่วมกันขบคิดและคนไทยทุกคนเองก็น่าจะต้องมีส่วนร่วมในเรื่องของซัพพลายเชนเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับและนั่นเป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านสามารถติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่องราวได้นะครับเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice